ค้นพบจระเข้โบราณชนิดใหม่ที่อาศัยอยู่ในยุคเดียวกับไททานโซอร์สำหรับจระเข้สายพันธุ์ใหม่ที่เพิ่งได้รับการอธิบายถูกตั้งชื่อว่าไททานซัมซ่าโอริตรงนี้ถ้าเกิดผมออกเสียงผิดเกี่ยวกับชื่อก็ต้องขออภัยด้วยนะครับมันเป็นจระเข้ที่มีความยาวระหว่าง 3-6 เมตรและมีพลังกัดที่รุนแรงมากพวกมันอาศัยอยู่ในประเทศบราซิลในช่วงปลายยุคครีเทเชียนเมื่อประมาณ 72-66 ล้านปีก่อนมันอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่แห้งแล้งถึงกึ่งแห้งแล้งซึ่งสามารถพบแหล่งน้ำชั่วคราวอยู่ทั่วไปดิอาโก้ปาชินีซึ่งเป็นนักบรรพชีวินวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยเซาเปาโลกล่าวว่าทั้งขนาดที่ใหญ่โตของมันและการกัดที่รุนแรงเข้ากันได้กับวิถีชีวิตของสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำรวมถึงพฤติกรรมการซุ่มโจมตีที่เห็นในจระเข้ส่วนใหญ่ในยุคปัจจุบันโดยซากดึกดำบรรพ์ชนิดนี้ถูกพบครั้งแรกในปี1987ในแหล่งฟอสซิลของมอนเตอโรรัฐเซาเปาโลประเทศบราซิลและพวกเขาก็พบชิ้นส่วนเพียงหลังคากะโหลกด้านบนเท่านั้นทีมวิจัยกล่าวว่าด้วยขนาดที่ใหญ่และลักษณะที่ไม่เป็นชิ้นเป็นอันของตัวอย่างที่พบในตอนแรกชิ้นส่วนดังกล่าวถูกระบุว่าเป็นกะโหลกของไททานโซอรัสแต่ภายหลังได้รับการยอมรับว่าเป็นกะโหลกจระเข้ที่ไม่สมบูรณ์แม้ว่าจะไม่สมบูรณ์แต่ตัวอย่างก็มีลักษณะเฉพาะหลายอย่างที่บ่งบอกว่าเป็นจระเข้ขอสรุปปิดท้ายกันเล็กน้อยจระเข้ชนิดใหม่นี้มีชื่อว่าไททานซัมซ่าโอริมีขนาด 3-6 เมตรพวกมันอาศัยอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันกับไททานโซอร์โดยมีอายุประมาณ 72-66 ล้านปีก่อนเอาล่ะก็จบแล้วนะครับสำหรับเรื่องจระเข้โบราณชนิดใหม่ถ้าชอบเรื่องนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับบ๊ายบาย